อมวิชาอมปัญญาอมสกูลค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบที่61คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่โดยมีความยาวคลื่นเท่ากับ4เซนติเมตรถ้านำพลาสติกชิ้นหนึ่งยาว1เมตรมาวางใต้น้ำทำให้ความยาวคลื่นในบริเวณดังกล่าวลดเหลือเพียง 3.2 เซนติเมตรก็คือเหมือนเดิมเนี่ยเคลื่อนที่ใช่ไหมเราคลื่นนี้มันก็จะมีความยาวคลื่นก็คือเป็น4เซนใช่ปะแต่ว่าพอเปลี่ยนไปปุ๊บเราจะได้ว่าความยาวคลื่นมันลดลงเหลือ 3.2 เซนเนาะก็คือเป็นแลมด้า1กับแลมด้า2เราพูดว่าคลื่นจากทั้ง2บริเวณเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงแนวเส้น AB เนาะซึ่งตรงกับขอบแผ่นพลาสติกพอดีจะมีเฟสที่ต่างกันกี่องศาเราก็จะเห็นว่าไอ้คลื่นนี้มันต้องเคลื่อนที่เป็นระยะทางตั้งแต่ไอ้ตรงนี้เนาะแล้วก็ถึง AB ใช่ไหมก็คือ100เซนติเมตรถูกไหมก็คือระยะทางที่มันต้องเคลื่อนที่ทั้งหมดเนาะก่อนอื่นเนาะก็คือเราก็ดูก่อนว่าปกติถ้าเราวาดความยาวคลื่นเนี่ย1อันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น0พายแล้วก็2พายใช่ไหมตรงนี้ก็คือเป็นแบบไพ่ส่วน2 3ไพ่ส่วน2อะไรงี้แต่ว่า1รอบของมันเนี่ยก็คือ2ไพ่ถูกปะดังนั้น1รอบของมันก็คือความยาวคลื่นเท่านี้เฟสมันก็จะต่างจากเดิมเนี่ยก็คือ2ไพ่หรือว่า0นั่นเองคือ2ไพ่เนี่ยมันคือ0เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนที่เป็นระยะทาง100เซนติเมตรเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าไม่รู้หรอกนะว่ากี่รอบแต่ว่าไอ้ระยะแลมด้าเนี่ยมันกลายเป็น100เซนติเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเฟสมันจะต่างเท่าไหร่เราก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากแลมด้าเป็น100เนี่ยเราก็ต้องเอา2พายแล้วก็หารด้วยแลมด้าใช่ไหมก็คือความยาวคลื่นเนาะแล้วก็คูณด้วย100เนาะอันนี้ก็เป็นตัวเฟสที่ต่างกันเนาะของอันแรกกับอันที่2ซึ่งเราก็ต้องแบบเอาแลมด้า1กับแลมด้า2มาแทนถูกป่ะเพราะฉะนั้นความต่างเฟสก็คือเดลต้าของเฟสอันแรกเนาะก็จะเป็น2พายคูณกับ100ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยแลมด้า1ซึ่งแลมด้า1มันก็มีค่าเท่ากับ4เซนไงหน่วยอันนี้มันก็เป็นเซนอยู่แล้วเนาะยังไงก็เดี๋ยวหน่วยมันตัดกันทิ้งพอดีก็แทนค่าได้เลยเนาะอันนี้เราได้ว่า200พายหาร4ก็จะเป็น50พายเนาะทีนี้ความต่างเฟสอันที่2บ้างก็เป็น2พายคูณ100หน่วยเป็นเซนเนาะแล้วก็หารแลมด้า2ซึ่งก็หน่วยก็เป็นเซนเหมือนกันก็คือ 3.2 เซนติเมตรเนาะอันนี้เราคิดเลขออกมาแล้วเราจะได้ว่าเป็น200พายหาร 3.2 ซึ่งมันก็คือ32แล้วก็หาร10ถูกไหมก็เป็น16หาร5 16ก็ตัด4 4 16เอ้ยเอา8เลยดีกว่า8 2 16 8 2 16 8 5 4 10ก็เป็น125ส่วน2ก็จะเป็น 62.5 พายเนาะดังนั้นสิ่งที่เขาถามก็คือเฟสต่างกันกี่องศาก็เอาเฟส2กับ1มาลบกันใช่ไหมก็จะเป็น 12.5 พายแต่ว่าเราอะรู้ว่าทุกๆครั้งอะมันจะวนลูปถูกปะทุกๆ2พายเนาะดังนั้นเราก็พิจารณาว่าในเมื่อ2พายเนี่ยเราต้องทำให้ 12.5 เนี่ยอยู่ในรูปตั้งแต่0ถึง2พายโดยมันวนลูปทุกๆ2พายเราก็เลยคิดเป็น 12.5 ลบกับกี่ลูปล่ะว่าไปก็คือ2พายแล้วก็คูณกับ6ลูปนั่นเองก็จะได้ 0.5 พายเนาะก็คือความต่างเฟสของอันนี้ซึ่งพายมันก็คือ180องศาอันนี้ก็เลยเป็น90องศาเนาะก็เลยตอบช้อยที่2นั่นเอง
คเนาะข้อนี้สรุปก็คือเรามองว่า1รอบเนี่ยมันเฟสมันเคลื่อนที่ไปเป็น2พายถูกไหมแล้วก็จะวนรอบทุก2พาย2พาย2พายว่าไปแล้วลองคิดดูสิว่าจะถ้าเกิดว่าเป็น100เซนติเมตรเนี่ยก็คือระยะใช่ไหมมันก็จะเป็น2พายหารด้วยความยาวคลื่นเนาะแล้วก็คูณ100อันนี้ก็เหมือนเป็นการเทียบบรรยัตไตรยางธรรมดาเนาะแล้วเราก็ไปแทนความยาวคลื่นของตัวที่1กับตัวที่2ไปเนาะก็จะได้ออกมา2ค่าแล้วเราเอามาลบกันเนาะซึ่งเราจะได้เป็น 12.5 พายแต่เราจะแบบคูณด้วย180ไปเลยมันก็จะไม่มีตรงกับชอยไงเพราะว่าเราอะต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในช่วงตั้งแต่องศาคือ0ถึง360องศาคือเราต้องวนลูปทุก2พายนั่นเองแล้วก็คิดดูว่ามันวนไปแล้ว6ลูปนะก็เลยเหลือคำตอบเป็น 12.5 ลบ2พายคูณกับ6ก็จะเหลือ 0.5 พายซึ่งตรงกับ90องศานั่นเองพร้อมความรู้พร้อมวิชาพร้อมปัญญาพร้อมสุขค่ะ